วัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมา react like Casey ค่ะเป็นเพลงไตเติ้ลแล้วนะคะจีมินออกทุกสัปดาห์ เราก็จะ react ทุกสัปดาห์แต่เริ่มเลยไม่ยาวเปิดซับแป๊บแล้วมึงได้แปลไหม
ไม่ได้อ่านเพราะกูมองเอ็มวีอยู่นี่นะคะเอกเกาหลียังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะไปแปลให้ทีหลังนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่านเพราะว่าอะไรมัวแต่ดูกลมแบบกลมมีเซอร์ไพรส์แบบที่แล้วไม่ได้แปลแต่ว่าประมาณนั้นถ้าฟังเพลงทางแบบว่ามันจะอ๋ออ๋อใช่เพราะเพลงมันปล่อยก่อนเอ้ยไม่ที่มันปล่อยมาแล้วไงทางมาเนื้อเพลงมันแนวไหนอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่ามันมีอินดิเวอร์ชันด้วยอันนี้เมื่อกี้มันมีเกาหลีไงอันนี้มันอินดิเวอร์ชันว้าวเป็นเพลงที่ย่อยง่ายคือรู้สึกว่าเอลิเมนต์มันไม่ได้เยอะมันแบบถ่ายที่แบบผับบ่อยแล้วมันก็แบบถ่ายห้องน้ำถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายทางเดินอะแต่ว่ามันมีอะไรแต่ว่ามันแบบถ่ายความแบบเดิมๆมากกว่าแต่มันย่อยง่ายแล้วสีสวยไอ้สีที่แบบว่าทำเปลี่ยนสีอะสวยมากเลยเวอร์ชันเดียวกันกับเอมิฟีดแต่สีสวยจริงสีสวยจริงแล้วก็เล่นแล้วเล่นหน้าดีมากเวอร์ชันเดียวกันแบบชอบเล่นกล้องหมุนอะกล้องหมุนแบบ360องศาใช่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 เอออะไรเราจะเป็นอย่างนี้อะไรแบบขนาดนั้นเราจะไปวิ่งพร้อมกันถ่ายแต่ว่าสำหรับถึงอะไรแอคชั่นของแล้วก็การเล่นรู้สึกว่าชาร์เตอร์สองอ่ะมันมีชาร์เตอร์สองมันเป็นการแบบเติบโตขึ้นอืมรับรู้ถูกแบบรู้จักเขาได้มากขึ้นผ่านวิ่งพร้อมกันแล้วก็รู้สึกว่าคืออยากแบบว่าอยากจะบอกทุกคนเลยว่าแบบเออชาร์เตอร์สองทุกคนที่แบบเข้าใจผิดแบบว่าชาร์เตอร์สองมันไม่ใช่การแยกทางเลยแต่มันเป็นการแยกก็ไปเติบโตคือด้านนี้แบบแสดงอินสปีชันที่ตัวต้องเป็นแล้วก็คิดว่าแบบมีสองคนยื่นมาถ้ากลับมารวมกันก็จะดีแบบนึงแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนก็เดี๋ยวก็ถึงจะรู้แล้วถ้าแบบว่าจริงไงคือ2025คือไม่ได้คาดหวังให้มาแบบออกอัลบั้มเลยแค่เป็นความหวังของตัวเองแต่ว่าแค่มารวมตัวกันแค่นั้นก็พอแล้วสวัสดีกันในปี2025สำหรับวันนี้นะคะก็เราไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ